ิร์ตกับน้องมิ้นมาเป็นไงครับเห็นว่าจะมีแพลนทำบุญด้วยกันอ๋อโอเคก็เราจะมีเหมือนทำบุญกับมิ้นเนี่ยแหละค่ะในอีก2เดือนข้างหน้าน่าจะเป็นช่วงเดือนตุลาอะไรประมาณนี้ตอนนี้ก็เป็นช่วงแบบบอกบุญใครที่แบบว่าอยากจะแบบว่ามาร่วมทำบุญกับเราเนี่ยก็สามารถสามารถโอนเงินมาได้ในบัญชีที่เราแบบจัดไว้ให้อะไรเงี้ยค่ะคือด้วยความที่หนูกับมิ้นเกิดเดือนเดียวกันค่ะคือเกิดเดือนสิงหาเหมือนกันก็เลยถ้ามีโอกาสเราก็ทำด้วยกันไปเลยละกันอะไรเงี้ยค่ะน้องมิ้นเป็นคนมาชวนหนูแต่คุณประโยงว่าก่อนหน้านี้แบบเกิดเดือนเดียวกับพี่บอยก็ทำบุญกับพี่บอยแต่นี่พี่บอยหายไปไหนอ๋อก็ถ้ามีคนมาชวนเราก็คือไม่ว่าใครจะชวนเราก็ทำด้วยอยู่แล้วอันนี้มิ้นเขามาชวนเราก็ทำกับมิ้นใช่แล้วมีการชักชวนบอยบอยด้วยเกิดเดือนเดียวกันคือมิ้นเขาเป็นคนต้นคิดเพราะเขาเป็นเจ้าภาพเขาเป็นคนต้นคิดเพราะฉะนั้นเราก็ให้สิทธิ์เขาถ้าเขาอยากจะชวนใครอะไรเงี้ยค่ะเราเป็นเหมือนแบบว่าเขามาชวนเราก็ทำด้วยอะไรอย่างงี้มากกว่ามีถ้าหลักๆก็คือหนูกับมิ้นที่เกิดเดือนเดียวกันส่วนก็จะมีนักแสดงคนอื่นๆที่แบบว่ามาร่วมด้วยแบบพี่แพงพี่เชอร์พาร์ทอะไรเงี้ยก็มีแบบว่ามาร่วมๆด้วยแต่ว่าถ้าเป็นหลักๆก็จะเป็นหนูกับมิ้นสองคนก็มองไปว่าแต่มีแฟนเป็นมีแฟนจริงก็ลืมพี่บอยไปเลยไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวก็อย่างที่บอกว่าใครชวนหนูก็โอเคหมดก็มีมิ้นชวนคนเดียวก็ทำกับมิ้นนี่แหละค่ะใช่ตั้งแต่ลงเปิดบัญชีมามีคนบริจาคหรือว่ามาทำบุญเยอะยังให้พี่คือสมุดบัญชีอยู่กับมิ้นเดี๋ยวหนูต้องเช็คกับมิ้นอีกทีนึงอย่างที่บอกมิ้นเป็นหัวหน้าขอยกให้เป็นหัวหน้าละกันแต่ก็น่าจะได้ประมาณนึงนะคะเราตั้งยอดไหมคะว่าจะต้องการเงินสักประมาณเท่าไหร่ในการเอาไปทำบุญด้วยที่จริงตั้งยอดไหมเราก็เอาแล้วแต่ศรัทธามากกว่าค่ะคือแต่ละคนใครสามารถช่วยได้เยอะก็ช่วยเยอะใครช่วยได้น้อยก็ช่วยน้อยเราไม่ได้แบบว่าตั้งว่าแบบต้องเท่าไหร่ขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือง่ายๆเนาะเราไม่ได้แบบขนาดนั้นเอาไปทำบุญได้ไหมตั้งใจไปทำอะไรที่วัดบ้างคือน้องมิ้นไปดูวัดไว้ที่จังหวัดอะไรนะลพบุรีใช่ค่ะที่ลพบุรีเพิ่งดูเมื่อเช้านี้เลยนะเนี่ยนี่จังหวัดอะไรโอเคที่ลพบุรีค่ะใช่ก็ถือว่าเป็นวัดที่โอเคแล้วเราก็ถามมิ้นไปแล้วเขาเป็นคนแบบเซอร์เวย์ที่มาก็คือจะมาคืนที่ไปกับแฟนคลับด้วยใช่ไหมถ้ามีโอกาสถ้าแฟนคลับคนไหนอยากมาในวันงานก็สามารถมาได้ค่ะเอาตามสะดวกละกันเราไม่อยากให้ใครแบบลำบากเราจะมีแบบงานแฟนมีตอะไรยังไงกับแฟนคลับด้วยไหมคะงานแฟนมีตที่จัดเป็นแฟนมีตคนเดียวมาได้สักประมาณ3ปีได้แล้วค่ะใช่ก็ปีนี้ก็เนี่ยแหละจัดแฟนมีติ้งคนเดียวเหมือนกันแต่อาจจะต้องดูว่าจะเป็นช่วงไหนเพราะว่าตอนแรกเราก็อยากจะจัดเดือนสิงหาเนี่ยแหละแต่ด้วยความที่ว่ามันยุ่งมันวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยเราเลยแบบยังไม่โชว์จะเป็นช่วงไหนก็มีแฟนคลับมาแซวเหมือนกันบอกว่าพี่ไปแต่งงานก่อนไหมพี่แม่บอกพี่ไปแต่งงานก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยมาจัดอะไรก็บอกว่าถ้าสามารถจัดในปีนี้ได้เราก็อยากจะจัดให้มันแบบปีต่อปีอะไรอย่างนี้ได้จะเลื่อนไปเขาเรียกร้องไหมเรียกร้องยังไงหรอก็ไม่มีนะแค่คือแฟนคลับที่ค่อนข้างแบบง่ายๆอยู่แล้วคือเราอยากจัดแบบไหนเขาก็แล้วแต่เราอยากจัดยังไงเขาก็แล้วแต่เราก็เลยยังดูอยู่ว่าจะจัดประมาณไหนดีค่ะมีรีเควสแขกรับเชิญไหมก็มีนะคะก็มีปีที่แล้วเราได้พี่เต๋อฉันทวีตมาเป็นแขกรับเชิญค่ะขอบคุณพี่เต๋ออีกครั้งละกันปีนี้เดี๋ยวจะเป็นใครก็ขอดูอีกทีนึงละกันอะไรนะคะใช่ชวนไปอยู่แล้วปีที่แล้วเขาก็ไปคือไปเป็นทีมงานละกันคอยช่วยเหลือจะจัดแฟนมีตเป็นแต่งงานเลยไหมไม่ค่ะค่ะแล้วพี่ไปเจอพี่พี่อ้ามไปถ่ายรูปอ๋อค่ะคนชมว่าน่ารักมากเลยพี่อ้ามน่ารักมากใช่คือหนูเข้าใจเลยนะว่าเวลาที่เราสมมติเราเดินห้างแล้วมีคนเรียกแบบว่ามากี้แบบตะโกนขึ้นมาเข้าใจวันนั้นเลยตอนที่เจอพี่อ้ําตอนที่แบบว่าเดินแล้วแบบพี่อ้ําค่ะ
มันเสียงมันแผดขึ้นเองโดยที่เราแบบไม่ได้ตั้งใจจริงๆคือเสียงมันขึ้นแบบว่าวอลลุ่มแบบ50โดยที่เราแบบไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยแล้วก็พอพูดออกมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราต้องเสียงดังขนาดนี้ด้วยวะเนี่ยอะไรเงี้ยก็ขอพี่อ้ําถ่ายรูปค่ะอันนี้คือไม่เคยเจอพี่อ้ําไม่เคยยังไงครับเคยเจอพี่อ้ํานานมากแล้วน่าจะประมาณแบบ10กว่าปีที่แล้วใช่10กว่าปีที่แล้วแบบนานเหมือนเดิมเป๊ะเลยค่ะค่ะถ่ายรูปคุยได้คุยอะไรกันบ้างก็หนูได้แต่สวัสดีพี่อ้ําค่ะพี่อ้ําก็บอกว่ายินดีด้วยนะแล้วก็บอกอู้ขอบคุณมากเลยค่ะพี่มันแบบมาเที่ยวทานข้าวหรอคะบอกใช่ๆเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะกลับแล้วเออถือการไปค่ะว่าชวนไปงานแต่งเลยเดี๋ยวอาจจะแจกการ์ดไปให้อะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นเราเขินเราแบบว่าเราคิดอะไรไม่ออกเลยแล้วได้แต่ค่ะพี่ค่ะอย่างเดียวเลยคือแบบว่าคิดอะไรไม่ออกตอนนั้นก็เลยว่าค่ะเขียนแคปชั่นแล้วบอกว่าดีใจกว่าถูกขอแต่งงานใช่ดีใจมากอาจจะด้วยความที่ว่าแบบมันไม่คาดคิดไงมันแบบว่าเป็นสิ่งที่แบบว่าไม่คิดหนึ่งไม่คิดว่าจะเจอสองไม่คิดว่าแบบว่าพี่อ้ําจะคอนแกรสเราสามคือไม่คิดว่าแบบว่าคือทุกอย่างมันดีไปหมดเลยอ่ะมันคือพี่เขาไนซ์แล้วแบบทุกอย่างมันดีไปหมดเลยแต่ป๊อกแซวเออหรอใช่ใช่ป๊อกก็แซวป๊อกก็แซวบอกขอเธอมันมีความสุขในคนละแบบกันแต่เขาไม่ได้น้อยใจเนอะว่าไม่ค่ะไม่ได้น้อยใจค่ะมันขับใช่ไม่ได้ฟิลลิ่งนี้แบบตั้งแต่สมัย F4 นานมากแล้วคือแบบว่าไม่ได้ฟิลลิ่งนี้แบบนานเป็น10ปีแล้วอ่ะค่ะก็ดีนะดีใจค่ะ